โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปเดย์เทรดของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับต้องมีคนคิดถึงแล้วล่ะใช่ไหมว่าต้องมีคนคิดถึงคลิปเดย์เทรดแบบปกติของผมบ้างแล้วล่ะใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้ผมปั้นพอร์ตเยอะมากเลยใช่ไหมครับทั้งพอร์ตเล็กพอร์ตใหญ่พอร์ตกลางโอ้มีเยอะไปหมดเลยตอนนี้ปั้นพอร์ตเยอะมากเลยใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยเห็นผมเดทเทรดเลยใช่ไหมครับทำคลิปเดทเทรดเลยครับก็วันนี้นะครับด้วยความที่มันเป็นเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับแล้วผมก็ไม่มีแผนจะปั้นพอร์ตอะไรด้วยนะก็เลยมาเดทเทรดดีกว่านะครับอ่ะวันนี้เตรียมพอร์ตเอาไว้นะครับสลับหน้าจอแป๊บนึงนะฮะนี่นะครับวันนี้เตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่100เหรียญนะครับ100เหรียญนะผมจะแบ่งเทรดทั้งหมด2ออเดอร์ออเดอร์ละ50เหรียญนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าชนะรวดทั้ง2ออเดอร์นะครับผมก็จะทำกำไรได้อยู่ที่ประมาณ80เหรียญเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเท่ากับวันนี้ผมจะได้กำไรอยู่ประมาณ80เหรียญเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับชนะรวดทั้ง2ออเดอร์เลยนะฮะเหตุผลที่ไม่ all in แบบออเดอร์เดียว100เหรียญไปเลยนะครับเหตุผลเพราะว่ากลัวแพ้นะครับพูดง่ายๆก็คือกลัวแพ้นั่นเองนะฮะ เพราะว่ากราฟมันยากเนาะคือถ้ากราฟมันไม่ยากเนี่ยผมกล้า all in นะแต่มันยากไป มันยากไปนะครับก็เลยแบ่งเป็น2ออเดอร์ดีกว่านะครับประมาณนี้นะฮะสมมติออเดอร์หนึ่งแพ้อีกออเดอร์ชนะก็มันก็จะได้ขาดทุนแค่10เหรียญเองวันนี้ก็จะได้ขาดทุนแค่10เหรียญเองอะไรประมาณนี้นึกภาพออกไหมแต่ถ้าเกิดว่าแพ้รวด2ออเดอร์เลยก็จะได้รู้ว่าวันนี้โอเคแบบอาจจะฟอร์มตกหน้าอะไรประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าวันนี้ทั้ง2ออเดอร์ที่ผมตั้งใจจะมาเทรดในวันนี้จะทำกำไรได้ไหมนะครับจะชนะหรือเปล่านะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมสักคนละ1ไลค์หน่อยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตาม EP ต่อๆไปของในคลิปเดทเทรดของผมนี้นะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปเดทเทรด EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะเราไปลุยกันเลยฮะอุ๊ยดูแล้วตรงนี้น่าจะได้ออเดอร์ที่1นะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับไปลุยเปิดมาเจอพอดีนะครับเปิดคลิปมาก็เจอเลยนะฮะก็สำหรับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลแรกเพราะว่านี่เลยนะครับในภาพรวมใหญ่เนาะเราเห็นชัดเจนว่ากราฟณช่วงนี้กลับตัววิ่งขึ้นวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้เองนะครับเขาก็ย่อตัวลงมาลึกมากแล้วนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เองนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นพอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อปัจจุบันนี้อาจจะมีมากนะกราฟหลังจากนี้อาจจะมีโอกาสกลับตัววิ่งขึ้นตามแรงซื้อที่มีมากนี้ได้นะครับรวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงซื้ออยู่มากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นตามแรงซื้อที่มีมากนี้ได้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไว้นะครับเปิดออเดอร์แรกมาก็เสียวเลยโอ้โหอะไรเนี่ยเปิดออเดอร์แรกมาก็เสียวเลยนะครับโอเคออเดอร์ที่1ชนะนะครับส่งผลให้ตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้ที่46เหรียญแล้วนะครับแล้วก็พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่100เหรียญตอนนี้ก็โตมาเป็น146เหรียญแล้วนั่นเองนะครับหรือก็คือผมทำกำไรมาได้46เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเปิดออเดอร์แรกมาก็นะเสียวเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยครับออเดอร์ที่2เดี๋ยวขอหากราฟสักคู่หนึ่งนะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมจะทำกำไรได้หรือเปล่านะครับไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยครับมาดูกันว่าเดทเทรดวันนี้จะจบกำไรหรือจะจบขาดทุนนะฮะโอเคเดี๋ยวขอหากราฟสักคู่หนึ่งครับอุ้ยอันนี้น่าจะได้นะภาพรวมค่อนข้างชัดนะครับโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่อุ้ยได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเทรดลงเลยนะฮะอุ้ยทันไหมเนี่ยมัวแต่โมมัวแต่พูดนะฮะฝอยเก่งไปหน่อยโอเคผมสำหรับออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่านี่เลยนะครับกราฟในภาพรวมใหญ่เนี่ยเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเห็นไหมฮะก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงอยู่มากนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนาะ
ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยกราฟนะช่วงนี้กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วก็ยังกลับตัวลงได้แปลว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายปัจจุบันนี้อาจจะมีมากจริงๆนะครับแล้วในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี่เองนะครับเขาก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขานะครับที่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายจากภาพรวมใหญ่อาจจะมีมากจริงๆนะครับอาจจะเข้ามามีผลผลักกราฟปัจจุบันนี้ให้กลับตัวลงได้จริงๆนั่นเองหรือมีโอกาสสูงที่อาจจะกลับตัวลงได้จริงๆนั่นเองนะครับรวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนว่าแรงขายมีอยู่มากนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้นะครับผมเลยเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้โหดีดกลับมาวิสุดท้ายพอดีเลยนะครับพลาดเลยนะครับพลาดโอเคนะครับไม่เป็นไรก็คิดซะว่าพลาดเองนะครับก็กลายเป็นว่าขาดทุน4เหรียญแทนนะครับเดี๋ยวผมขออันนี้แล้วกันนะครับมาดิงเกียวแล้วกันนะไปเทรดในออเดอร์ที่3แล้วกันนะครับออเดอร์ที่3จะเทรดที่ประมาณ80เหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะเทรดลงตรงนี้แหละนะครับเพราะว่ามันเห็นชัดเจนแล้วว่าเขาจะกลับตัวลงนะแต่ว่าผมน่าจะเข้าออเดอร์ผิดจังหวะไปหน่อยนะครับคือ ถ้าผมแบบรอก่อนนี้อีกนิดนึงนะครับรอก่อนอีกนิดนึงน่าจะได้จังหวะสวยๆไปแล้วนะครับโอเคมาลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่3นะครับออเดอร์ที่3ต่อเนื่องจากออเดอร์ที่2เลยนะครับคือออเดอร์ที่2ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงตามแรงขายที่มีมากจากภาพรวมใหญ่ได้ใช่มั้ยครับแล้วเขาก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วด้วยก็น่าจะใกล้ถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองใช่มั้ยฮะซึ่งอันนี้คือในออเดอร์ที่2ผมวิเคราะห์เอาไว้อย่างงี้เนาะแต่ว่าพอผมเทรดลงเนี่ยเขายังไม่กลับตัวลงนะฮะโอ้โหคือแบบยังยึกยักลีลาอยู่ตรงนี้อยู่นะฮะผมก็เลยรู้สึกว่าแอบเสียดายนะก็เลยแบบถ้าจะปิดคลิปเลยผมก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหมันเห็นแล้วว่ากราฟจะกลับตัวลงอ่ะคือแบบถ้าไม่กดมันก็ไม่ได้นะผมก็เลยแบบอ่ะสักหน่อยแล้วกันนะฮะแล้วก็ผมก็เลยมาเทรดลงในออเดอร์ที่3นะครับแล้วก็เป็นไปอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมีอยู่มากจริงๆนะครับตอนนี้ผลักกราฟลงมาฟิวเลยนะครับก็น่าจะจบที่ชนะนะครับอุ๊ยเดี๋ยวอย่าบอกแต่ว่าหยุดก่อนอย่าขึ้นมา yes โอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่2ชนะนะฮะโอ้โหขนลุกเลยเพื่อนๆในคลิปเห็นไหมแป๊บนึงผมสลับจอก่อนเพื่อนๆเห็นไหมผมขนลุกเลยนะเว้ยมันไม่มีกล้องไม่จับขนอีกไม่เป็นไรผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะไม่เห็นนะฮะคือขนผมลุกแบบลุกสู้เลยนะครับช็อตตะกี้คือแบบโอ้โหคือแบบเฉียดฉิวนิดเดียวนะฮะนิดเดียวแบบนิดเดียวเลยนะครับโอ้โหคือแบบนะต้องทำใจนิดนึงนะครับวันเสาร์อาทิตย์ตลาด OTC นะครับมันจะเหวี่ยงแปลกๆอย่างนี้เป็นเรื่องแทบจะปกติอยู่แล้วนะฮะโอ้โหแต่ดีหน่อยที่จบชนะได้นะครับนะดีกว่าแพ้ ดีกว่าแพ้นะฮะโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่3ชนะนะครับส่งผลให้ตอนนี้เนี่ยภาพรวมนะครับพลิกสถานการณ์จากเมื่อกี้ขาดทุนไป4เหรียญใช่ไหมกลับมาทำกำไรได้ที่60เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็สำหรับ60เหรียญ นี้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ 1,800 บาททวนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือผลงานคร่าวๆของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็สรุปตามนี้เลยนะครับผมเทรด3ออเดอร์นะครับชนะ2แพ้1นะครับก็เสียต้องใช้คำว่าเสียวนะครับตั้งแต่ออเดอร์แรกเลยนะตั้งแต่ออเดอร์แรกมายันออเดอร์สุดท้ายเลยนะครับเสียวตั้งแต่ออเดอร์แรกยันออเดอร์สุดท้ายเลยนะครับก็โอเคนะครับอย่างน้อยจบที่ชนะได้ก็โอเคยิ้มแฉ่งแล้วนะฮะยิ้มแฉ่งแล้วอะไรครับดีอ่ะโอเคนะครับก็ทำนี้เลยนะครับเทรด3เนาะชนะ2แพ้1นะครับก็ทำกำไรมาได้60เหรียญนะครับ60เหรียญที่ทำได้นี้คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆประมาณ 1,800 บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้มากๆเลยนะครับเทรดครบตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้แล้วนะครับตั้งเป้าเอาไว้2เนาะแต่เทรดจริงๆ3นะฮะโอเคนะครับตามนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมากๆเลยนะครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับและหวังว่าความรู้ที่ผมแชร์ให้นี้นะครับที่มาเทรดสดให้ดูนี้นะฮะจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ใช้เทคนิคสโตคาสติก5533เหมือนกันอยู่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางแล้วช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นได้นะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมคนละ1ไลค์หน่อยนะครับ
ับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆ EP ต่อๆไปของผมนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.